โอเคหัวข้อวันนี้เอพิโซดที่5นะครับคุยกับผมเนี่ยเรามาคุยกันเรื่อง80แนวที่ดังที่สุดลุคแรกที่ร็อกเป็นครองโลกแต่ชื่อของมันจริงๆเนี่ยชื่อแนวเพลงอ่ะผมต้องพูดนะผมเพลงมันดังเลยรบกวนสมาธิผมโอเคชื่อมันมีหลายชื่อชื่อแนวเพลงนะหลายๆคนจะเรียกมันว่าแกรมเมทัลอันนี้ฝรั่งเขาจะเรียกเป็นชื่อแรกที่เขาเรียกกันแกรมเมทัลมีป๊อปเมทัลเพราะมันเมทัลที่เฮฟวี่เมทัลที่ป๊อปบางคนเขาก็เรียกมันเป็นเฮฟวี่เมทัล80ทั่วไปใช่ไหมคือชื่อเนี่ยมันเยอะมากมีชื่อหนึ่งด้วยชื่อนี้มันลิงก์ได้เยอะเลยตัวส่วนมากชาวไทยวงไทยจะเรียกมันว่า LA Metal LA คือเมืองลอสแองเจลิสที่อเมริกาครับเรามาโยงกันเรื่องนี้ก่อนเลยทำไมเขาต้องเรียกว่า LA Metal เนี่ยก็เพราะว่าดนตรีที่ผมเคยเล่าไปหลายเป็นส่วนไปแล้วนะดนตรีล็อกทุกแนวที่มันขึ้นมาได้ขึ้นมาเป็นกระแสหลักได้ขึ้นมาทำให้คนทั้งโลกเนี่ยชอบมันได้เนี่ยส่วนใหญ่มันมีที่มาจากไม่เมืองหนึ่งเมืองนะก็จะเป็นกลุ่มชุมชนหนึ่งชุมชนหรือว่าหนึ่งรัฐอะไรก็ตามมันจะมาจากตรงนั้นเกิดมาจากวงดนตรีแล้วก็เพื่อนอะไรก็ตามหนึ่งกลุ่มนะครับเขาขึ้นมาแนวเนี้ยไอ้แกรมเมทัลป๊อปเมทัลแฮร์แบนแฮร์แบนอีกชื่อนึงแฮร์เมทัลเดี๋ยวจะมาเล่าทำไมถึงต้องแฮร์มันเกิดมาจากเมืองลอสแองเจลิสมันเกิดมาจากเขาเรียกว่าถนนเส้นหนึ่งนะมันเป็นถนนถ้าจำไม่ผิดนะณวันนั้นก็ประมาณ4เลนสวนกันชื่อว่า Sunset Strip ยกตัวอย่างเมืองไทยไม่มีหรอกแต่ว่านึกง่ายๆเหมือนนึกสภาพ RCA แบบที่รถวิ่งได้ตลอด RCA และยาวมากหลายกิโลอ่ะเป็นอย่างนั้นมีผับเต็มไปหมดเลยแต่เป็นผับที่มีแต่วงร็อกไปเล่นใช่ป่ะคือยุคก่อนๆเนี่ยผับพวกนี้มันก็มีวงนู้นนี่มาเล่นเยอะแยะหมดละเช่นที่หนึ่งที่มันดังมากนะครับวิสกี้อโกโก้นั่นแหละวิสกี้อโกโก้เนี่ยยังมีเดอะดอสมาเล่นมันยิ่งใหญ่ในยุคนั้นแล้วแต่ว่ามันยังไม่บูม 100% ใช่ป่ะมาบูมหลังๆเนี่ยก็เพราะว่าวงเหล่านี้วงที่ยังไม่ดังณวันนั้นแต่ถ้าผมพูดชื่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังวงเต่งๆทั้งอะไรวงแบบจีนๆทั้งเลยเขาเริ่มเดินทางมาเล่นที่ผับพวกนี้ที่บาร์พวกนี้แล้วไม่ได้มีแต่วิสกี้โกโก้คือมีเยอะมากเป็นแบบหลายที่หลายบาร์นะครับมีวงพวกนี้ผุดโผล่มาเล่นทุกวันโดยเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยผุดมาเล่นจนมันก็เกิดเป็นกระแสในช่วงแรกซึ่งมันยังไม่ได้มีวงไหนออกเทปอะไรก็ตามแต่ LA ณวันนั้นน่ะ Success Trip ตรงนั้นน่ะมันเหมือนกับว่าเป็นที่รวมกลุ่มวัยรุ่นทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยของยุค80ต้นๆมารวมกันทุกวันทุกอาทิตย์มากินเหล้ามาแฮงเอาท์มาจีบกันมามันกับดนตรีกันนี่คือจุดเริ่มจุดเริ่มของแนวนี้นะครับนี่คือจุดเริ่มและจุดเริ่มมันสำคัญมากยังไงคือมันเริ่มมาจากการปาร์ตี้นี่ที่ผมเล่าให้ฟังคือมันเป็นถนนปาร์ตี้ทั้งเส้นแต่นึกนะคือคําว่าปาร์ตี้พวกเราจะอยู่เมืองไทยเราอาจจะไม่เก็ทว่าปาร์ตี้มันปาร์ตี้เพลงล็อกเว้ยคิดดูดิปาร์ตี้เพลงล็อกปาร์ตี้กับดนตรีแฮร์เมทัลเนี่ย80แล้วก็ตามเนี่ยอิทธิพลมันมาตรงๆเลยมาตรงๆเลยมันมาจากคลาสสิกร็อกกับฮาร์ดร็อกถูกป่ะอีกวงเยอะแยะเลยวง6ถึง70ที่เขาทำมาก็เป็นเฮฟวี่เมทัลด้วยอะไรก็ตามมันมาจากพวกนั้นถูกป่ะเพราะเราฟังเพลงกันเนี่ยมันก็มาจากตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่เดี๋ยวผมจะพูดว่าสิ่งที่มันเด่นขึ้นมาอีกสิ่งนึงคืออะไรแต่เราลองมาไล่นะสำหรับผมเองก็ส่วนตัวคือวงอิทธิพลสุดๆเลยที่ผมคัดมาเนี่ย Led Zeppelin นี่แหละ Led Zeppelin 70วงเนี้ยคือมันวงที่ทำให้เกิดแนวไม่ได้เกิดแนวคือเกิดทำให้เด็กอายุไม่กี่ขวบนะวันนั้น70ก็เกิดมาแล้วเขาแบบอยากเล่นดนตรีใช่ไหมเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเป็นแบบพวก Led Zeppelin Led Zeppelin มันต่างกับวงอย่าง Black Sabbath ยังไง Black Sabbath มันบริฟเขาจะเฮฟวี่เขาจะหนักหน่วงเขาจะแบบคือโยกอย่างเงี้ยเฮฟวี่เมทัลมาเลยแล้วก็การแต่งตัวไม่ได้จ๋าการแสดงออกบนเวทีไม่ได้แบบว่าออกในรูปแบบปาร์ตี้หรือว่าเฮ้ยหรือพูดถึงผู้หญิงแล้วก็ตามมันจะหมองหมดถูกป่ะมันจะไปทางเฮฟวี่เมทัลดาร์กสายดาร์กหน่อย Led Zeppelin เนี่ยวิ่งคู่กับ Black Sabbath ยิ่งใหญ่ตำนานเหมือนกันแบบ Led Zeppelin เนี่ยลองไปดูคลิปเก่าๆดิโรเบิร์ตแพลนเป็นไงเล่นกีตาร์ถูกป่ะเอ้ยโรเบิร์ตแพลนร้องเพลงนี่ว่าจิมมี่เพจเล่นกีตาร์โรเบิร์ตแพลนถอดเสื้อเป็นไงหล่อป่ะสุดยอดเพราะงั้นเนี่ยเวลาเขาเล่นบนเวทีเขาจะแบบอลังการเขาจะแบบเฮ้ยสุดยอดจีบหญิงได้อะไรเงี้ยผู้หญิงบ้าคลั่งคือมันขายผู้หญิงผู้ชายแอโรสมิธก็เหมือนกันแอโรสมิธก็ไปทางนั้นคือเพลงร็อกจีบสาวเอาง่ายๆเป็นยุคแรกที่เพลงร็อกจีบสาวเปิดเพลงให้ผู้หญิงฟังแล้วแบบเล่นในกองไฟก่อไฟเล่นกันได้อะไรอย่างนั้นอ่ะฟิลนั้นอ่ะคือมันไม่ใช่แบ็คซับบาร์ด
แล้วก็มีวงหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันถึงแนวเพลงมันจะไม่ได้ตรงขนาดนั้นก็ตามคือคิสเนี่ยทำไมถึงมีอิทธิพลให้พวกแฮร์แบนผมยกมันมาเพราะอิทธิพลของการแต่งตัวถึงแฮร์แบนเนี่ยก็ไม่ได้แต่งหน้าแบบคิสถูกป่ะคิสมันแต่งหน้าแบบเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนเลยเป็นแมวเป็นตัวตลกอะไรก็ตามแต่คิสนี่เป็นวงน่าจะเป็นวงแรกๆของโลกเลยที่เอาการแต่งหน้าเอาการแต่งตัวแบบบ้าบอมากอะแต่งอย่างเต็มตัดเต็มอะมาทำให้มันอยู่กับเฮฟวี่เมทัลมันอยู่ร็อกและดังได้เพราะงั้นเขาเรียกว่าช็อกร็อกเหมือนกับเป็นร็อกที่แบบเฮ้ยช็อกพวกเองเลยแบบเฮ้ยอะไรวะเห็นครั้งแรกนิวยอร์กดอลส์เขาไม่ได้ร็อกจ๋านะเขาไม่ได้เฮฟวี่ก็แบบโลดยับแต่ภาพลักษณ์เขาอะลองไปเสิร์ชดู YouTube New York Dolls คือมันชัดเจนมากคือแบบมันจะแต๋วๆหน่อยมันจะเริ่มมีความแบบหญิงๆแล้วอารมณ์แบบเดวิดโบวีแต่เดวิดโบวีเนี่ยมันป๊อปถูกป่ะอันนี้เขาแบบมีความร็อกเพราะงั้นเนี่ย New York Dolls อะการแต่งตัวภาพลักษณ์ที่สำคัญมากนะครับอีกวงนึงที่เป็นอิทธิพลเหมือนกันแต่ว่าอยู่ใกล้ยุคหน่อยคือ Twisted Sister อันนี้เขาเกิดมาก่อนยุคนี้นะแต่ว่าบางทีเขาโดนเหมารวมเพราะว่าไอ้เพลงที่มันดังๆอ่ะเช่นหลายๆเพลงที่เขาดังอ่ะมันมาดังยุค80นะครับแต่จริงเขาก็มาก่อนแล้วก็ดูแต่งหน้าไงใช่ไหมดีสไนเดอร์นักร้องหัวฟูบอลมาโอ้โหแบบแต่งหน้าจี๊ดๆแล้ว Twisted Sister นี่ก็เป็นรุ่นพี่แล้วกันเป็นรุ่นพี่และสปีดมันจะเป็นรุ่น R แล้วแต่มีหนึ่งวงที่ผมจะพูดยาวหน่อยคือวงเนี้ยไม่มีวงนี้ไม่มีแฮร์แบนไม่มีแฮร์เมทัลไม่มีคำว่าแกลมเมทัลไม่มีมอลลี่ครูไม่มีแร็ตไม่มีการ์เดนลอสไม่มีแน่นอนผมรับรองนั่นคือแวร์เฮเลนแวร์เฮเลนเนี่ยเขาผมจำปีไม่ได้หรอกนะเปลี่ยนนะมันคือยุค70ปลายคือมี2พี่น้องแวร์เฮเลนเนี่ยมาจากคอนแลนด์มันย้ายไปอเมริกาอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีเว้ยมันมาโผล่ในระแวก LA สมัยนั้นนี่คือแบบเพลงล็อกมันก็ดาวลงไปแล้วสปริ้นก็วงจะแตกแล้วแบ็คซับบาร์ก็เงียบแล้วมันก็วงล็อกมันก็มียิ่งใหญ่เหมือนกันแต่ว่ามันก็เงียบๆแวร์เฮเลนเนี่ยอยู่ดีโผล่มาไหนไม่รู้ด้วยสำเนียงกีตาร์ของเอ็ดดี้แวร์เฮเลนเนี่ยสำเนียงเขาเนี่ยไม่มีใครเคยเล่นมาก่อนไม่มีมือกีตาร์คนไหนเล่นแบบนี้โซโล่แบบนี้ใช้ริฟแบบนี้ใช้เมโลดี้แบบนี้คือแบบว่าผมศึกษามาในหนังสือดูคลิปแล้วก็ตามเนี่ยมือกีตาร์แทบทุกคนเลยรู้ป่ะบอกว่าแวร์เฮเลนนี่แหละคือแรงบันดาลใจคนแรกของยุคนี้เขาเป็นเหมือนกับเป็นผู้กำเนิดเขาไม่ได้อยู่ในยุคแฮร์แบนนะวงแฮร์แบนเล่นอาจจะไม่ใช่แฮร์แบนหรือก็ตามแต่ว่าไม่มีแฮร์แบนเล่นเนี่ยวงพวกนี้ไม่เกิดเราไปฟัง The Eruption อย่างเงี้ยใครโซโล่ได้อย่างนั้นคิดได้ยังไงยังเพลงไปดูมิวสิกเพลงจัมป์นี่การภาพลักษณ์การแสดงออกการนำเสนอของวงเนี้ยคือแบบเฮ้ยบ้าบอเฮ้ยปาร์ตี้เฮ้ยมันอ่ะจัมกระโดดแย่แหกขาเงี้ยจัมแบบเอ้ยถูกป่ะมันเป็นสิ่งใหม่ที่แบบเออโลกมันก็งงๆนะว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแนวอะไรที่แบบเป็นการโซโล่แบบนั้นละเป็นเฮฟวี่เมทัลที่เป็นฮาร์ดร็อกที่เข้าถึงคนได้ง่ายมากเลยเข้าถึงกลุ่มคนปกติกลุ่มแรกแล้วกันเรากลับมาเรื่องเมื่อกี้แวร์เฮเลนคุณถึงแวร์เฮเลนจบแหละจุดกำเนิดของแนวเนี้ยแท้จริงในน้ำหนึ่งอิทธิพลมาแล้วนับหนึ่งขึ้นมาคืออะไรสำหรับผมนะสำหรับผมนี่ไงคือฝรั่งเขาบอกมันมีสองวงสำหรับผมมันมีผมให้วงแนะนำก่อนคือค่อนข้างละเอียดด้วยแหละคือผมชอบมากแต่ที่มันเกิดพร้อมกันวงแรกที่ฝรั่งเขาบอกนะก็คือ Quiet Riot Quiet Riot เนี่ยถ้ารู้จักกันมันดังจริงๆในเมืองไทยดังเพลงเดียวเลยคือ Come On Feel The Noise แล้วรู้ไหม Come On Feel The Noise ไม่ใช่เพลงเขาเองนะเขา cover เว้ยมันเป็นเพลงของวง Slateคือคำว่าไม่ใช่คำว่าไวท์ไรออตเนี่ยเขาเล่นอยู่ Sunset Strip ที่ผมเล่าให้ฟังอะที่ผับที่บาร์อะไรก็ตามเนี่ยเขาเล่นอยู่หลายปีเลยใช่ป่ะและเป็นวงที่เล่นดีที่ลุกได้ค่าใหญ่มาจับไปแล้วก็ไปทำแล้วก็บอกว่าคุณวงพวกเองอะเขาเวอร์เพลงนี้ซะรับรองดังวงบนเลยแล้วเขาเวอร์ปุ๊บดังเลยคอมมอนฟีลน้อยซึ่งเป็นแทบจะเป็นเพลงแรกของยุคนี้แฮร์แบนแล้วที่มันออกมาที่แบบทำให้แล้วมันดังแล้วแบบวิทยุเปิดวิทยุเปิดคนทั่วไปชอบอะไรอย่างเงี้ยคือทะลุขึ้นมาได้แต่จริงๆมีวงนึงที่ผมบอกเลยวงเนี้ยเขาเล่นมาพร้อมๆค่อยกับค่อยไรออดคือยุคแก๊กเหมือนกันเลยแล้วก็บ้าระห่ำมากแล้วผมชอบมากเป็นผมมีสองวงที่ผมชอบมากแต่ยุคนี้ชอบมากๆคือวงเนี้ยมอลลี่ครูมอลลี่ครูนี่ผมแบบผมอ่านหนังสือของเขาชื่อเดอะเดิร์ทเฮ้ยโคตรมันเลยเว้ยคือ
คือผมมาอยากแปลเรื่องนี้มากแล้วอยากนั่งแปลเรื่องนี้เป็นภาษาไทยแล้วทำให้คนไทยอ่านแต่คือผมรู้สึกว่ามันจะขายไม่ได้แล้วก็ผมชอบไม่รู้ว่าวงนี้มากเพราะว่าดนตรีเขาเอกลักษณ์มากๆคือหลายๆคนจะมองว่าแฮร์แบนเนี่ยมันมองพูดถึงเอกลักษณ์แฮร์แบนแฮร์เมทัลแกรนเมทัลป๊อปเมทัลเนี่ยเอกลักษณ์ของมันคืออะไรเอกลักษณ์ของเพลงยุคเนี้ยอันดับหนึ่งเลยนะอันดับหนึ่งเลยมันต้องมีโซโล่ตรงกลางเว้ยคือโซโล่เลยจริงป่ะลอง100เพลงอ่ะลองเปิด90เพลงมันมีโซโล่ท่อนตรงกลางโซโล่เป็นเมโลดี้ไม่ใช่โซโล่แบบยับนะไม่ใช่แบบไม่ใช่โซโล่แบบจำได้โซโล่แบบเมโลดี้มาเลยถูกป่ะเนี่ยมือกีตาร์จะเด่นมือกีตาร์จะแบบเด่นมากอันนี้อันดับ1อันดับ2คือเมโลดี้การร้องมันต้องเพราะมันต้องแบบไพเราะมันต้องแบบเราร้องตามได้อ่ะร้องตามทั้งท่อนฮุกท่อนเวิร์สท่อนอะไรร้องตามได้หมดว่ามันเป็นเพลงเฮฟวี่เมทัลสำหรับทุกคนเปิดให้แฟนฟังก็ฟังได้เปิดให้น้องให้พี่ฟังได้หมดเลยไม่มีใครแบบโอ๊ยไม่ฟังได้หมดแต่โดยเฉพาะยุคแรกเนี่ยยุคต้นๆเลยพวกต้นแบบแล้วก็ตามไปสังเกตดูไปเซิร์ชดูเลยผมจะไล่ชื่อวงให้ฟังเอกลักษณ์มันเนี่ยคือการแต่งตัวด้วยคือการแต่งตัวเนี่ยโอ้โหแต่งแต๋วมากเหมือนแต่งผู้หญิงเลยคือแต่งแบบผู้หญิงชอบเว้ยคือแบบกลายเป็นว่าพวกนี้ขึ้นไปเวทีอย่างวอลเลย์คูลเนี่ยมันแต่งตัวแบบเป็นผู้หญิงแล้วทาปากทาลิปสติกผมฟู่ฟองแบบบ้าบอมากขึ้นเวทีมันกลายเป็นเท่เว้ยมันแบบกลายเป็นแบบผู้หญิงกรี๊ดแบบเฮ้ยผมงงแต่นี่คือเอกลักษณ์แล้วมาฟังดูว่ายุคแรกนะถ้าเดี๋ยวลองทายว่าทำไมผมแบ่งด้วยอะไรมีใครรู้ผมอยากรู้ว่าลองทายมาว่าทำไมผมแบ่งวงอย่างนี้เพราะอะไรผมแบ่งด้วยอะไรยุคแรกผมจะพูดให้ฟังนะมอลลี่ครูมันนำมาฮะผมให้มอลลี่ครูควายเดอะไรออดวงแรดด็อกเคนวงแวฟแวฟที่เกิด WASP อ่ะวงแวฟอันนี้สายแบบอันนี้เป็นแฮร์แบนสายดาร์กหน่อยสายแบบสายไม่แต๋วสายแบบกูตามึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงมันไม่หนักไปจังทรัชไงอะไรอย่างงั้น Poison โอ้โห Poison นี่เดี๋ยวมาพูดกัน Poison นี่เป็นวงที่โอ้โหดังผมแล้วนู่นมันดังระดับไหนมันเป็นท็อป3แล้วงั้นแต่เพลงมันน่ะบางทีมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันดังมากเดี๋ยวได้ผ่านจริงเนี่ยเค้ามาก่อนนะเค้ามาจากอังกฤษแล้วเหมือนได้ทินฐานเว้ยพอแฮร์แบนมาได้ทินฐานมันอยู่นี่ทำเพลงป๊อปเลยเป็นป๊อปเมทัลเลยก่อนหน้านั้นก็ไม่ใช่ Cinderella White SnakeStriper, Valion, Tesla, Europe และ Loudness ที่ญี่ปุ่นไปดังอเมริกานะฮะวงนี้สำคัญมากสำหรับผม Poison เนี่ยเขาก็มาหลังมอลลี่คูนิดนึงใช่ป่ะมาหลังหมดมอลลี่คูนิดนึงแต่ว่าวงเนี้ยทำไมถึงดังเหลือเกินทำไมถึงแบบคนชอบเหลือเกินดังมากโดยเฉพาะที่อเมริกาดังแบบพลุแตกดังกว่ามอลลี่คูอ่ะก็โอ้โหคือผมอันนี้ผมพุ่งตรงส่วนตัวนะมีแฟนพอยซันอย่าโกรธนะห้ามโกรธนะคือมันผมบอกเลยพอยซันเนี่ยอ่อนสุดในแนวแล้วในยุคนี้อ่อนสุดแล้วผมฟังเพลงแบบหนังได้ไงวะเฮ้ยชอบได้กันยังไงแต่ว่านี่คือจุดเด่นของยุคนี้นะครับคือไอคนอย่างผมที่แบบผมค่อนข้างร็อกหน่อยแต่แบบสนใจเรื่องดนตรีด้วยอะไรเงี้ยก็ฟังการร้องฟังทุกอย่างรวมกันแต่สำหรับคนทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปที่เขาไม่ได้สนใจเลยว่ามึงต้องโซโล่อย่างนี้นะเว้ยซาวต้องแน่นอย่างนี้นะเว้ยพอยซันเนี่ยมันสำหรับเขามันคือวงที่1เลยอ่ะเพราะมันจับมันฟังง่ายมันจับได้โอ้ท่อนฮุกท่อนอะไรก็ตามคำทุกอย่างมายิ่งเพลงช้านี่อย่างหล่อถูกป่ะอย่างหล่อมากยุคนี้ทุกวงสังเกตจะมีเพลงบัลลาดมันคือเหมือนกับเพลงขายอ่ะถ้าเป็นคนไทยก็เฮ้ยมีเพลงขายเพลงช้าอย่างเงี้ยเพลงบัลลาดแต่จริงๆเนี่ยผมมองเพลงบัลลาดเนี่ยจุดเด่นมันเป็นจุดเด่นที่ดีนะไม่ใช่จุดด้อยนะบางคนมองว่าเพลงบัลลาดมันแบบมันอ่อนมันอะไรเงี้ยไม่เว้ยลองฟังดีๆการแต่งเพลงล็อกการแต่งเพลงฟิวเมทัลให้ช้าๆให้เนิบๆให้เพาะๆและล็อกด้วยและเจ๋งด้วยมันทำได้ยากนะเว้ยถูกป่ะไม่ทิลิก้าทำได้ไหมเพลงช้าแบบบัลลาดอะผมเชื่อว่าทำไม่ได้นะเว้ยเพราะงั้นมันเก่งคนละแบบมันเก่งคนละแบบทุกวงต้องมีเพลงบัลลาดนี่คือจุดเด่นอีกจุดนึงเห็นไหมพอยซันที่ผมยกมาพูดเพราะว่าพอยซันเนี่ยมันดังมันเหมือนกับเป็นคำตอบของยุคนี้ว่าทำไมยุคไอแฮร์แบนทำไมเท่ามันถึงแบบดังเหลือเกินก็นี่เหตุผลมันดังเพราะอะไรมันได้ทุกคนเว้ยมันได้ทั้งผู้ชายถูกป่ะอย่างไอแวฟวอลลี่ครูเนี่ยเพลงมันแบบอย่างนี้ได้มันได้ผู้ชายแบบขายวีมาและหล่อด้วยอะไรเงี้ยถ้าขายวีมาตัวมาผู้หญิงเขามาโดนแวฟอย่างเงี้ยเขามาโดนวอลลี่ครูเขาแบบเฮ้ยเพลงมันจับต้องยากนิดนึงว่ายุคแรกมันแบบเฮ้ยพอยซันมาปุ๊บจบเลยจบเกมเลยเพราะว่ามันตอบโจทย์ได้หมดเลยคือผู้ชายถือกีตาร์ทำท่าเฮฟวี่ร็อกแต่เพลงมัน
ป๊อปมากเพลงมันฟังง่ายมากอ่ะเพราะงั้นคนทุกคนเข้าถึงได้หมดถูกไหมครับเนี่ยแหละคือคำตอบมันคือการเฮฟวี่เมทัลมาเข้ากับลุคและเข้าถึงทั้งผู้ชายผู้หญิงผู้ใหญ่เด็กทุกกลุ่มได้หมดฟังได้หมดเลยเนี่ยแหละคำตอบว่าทำไมลุคถึงดังมากยุคแรกพูดไปแล้วยุคก็จะก่อนปี1987นี่บายแล้วยุค2ผมเฉลยแล้วไม่มีใครได้ขี้เกียจเล็ดเกียจไม่แจกผมแบ่งยุคแรกคือยุคก่อนกันโรสเซสมาแล้วก็ยุค2เนี่ยคือกันโรสเซสมาแล้วก็คือแบ่งเป็น2ยุคก่อนและหลังมันสำคัญมากการแบ่งอย่างนี้สำหรับผมเพราะอะไรเรามาฟังกันกันโรสเซสเมื่อกี้ที่พูดไปมอลลี่ครูพอยซันเนี่ย2มุกนี่ดังมากๆเนี่ยมันดังมากแค่ไหนนะเจอกันโรสไปเรียบร้อยครับแกโรสเนี่ยเขาไม่ใช่วงแรกไม่ใช่ผู้นำสายผู้นำแนวเดินนำพานำไม่ใช่แต่พอมาปุ๊บนู้นไอ้ตีหัวแตกทุกวงเลยแตกหมดเลยบล็อกไม่มีอะไรเลยแกโรสมันสุดยอดมันทำให้แนวนี้ดังขึ้นอีกคือคิดดูดีว่าตอนนั้นนะวันนั้นพอยซันออกมาเนี่ยมาริคูมันออกแล้วมาสองสองทุนแล้วแบบแนวนี้นี่บ้าระห่ำนะดังไปทั่วโลกเลยนะแกโรสมาปุ๊บโอ้โหเฮ้ยเหมือนกับโลกล็อกเปลี่ยนเลยแล้วถ้ามันแกโรสถึงดังได้อย่างขนาดนั้นนะผมให้เหตุผลแกโรสเนี่ยหลายๆคนจะลืมไปว่าแบบเขาถูกบรรจุให้อยู่ในวงเป็นแฮร์เมทเทิลแฮร์แบร์ป๊อปเมทเทิลนะเขามายุคนี้เลยแต่นี่ผมก็จะพูดไงว่าถ้าไม่นับแบบแค่ช่วงไม่กี่เดือนแรกๆเนี่ยแกโรสเนี่ยเขาเริ่มไม่แต่งตัวเป็นเต่าแล้วสังเกตป่ะเขาไม่แต่งตัวผู้หญิงแล้วเขาจะมาแบบเซอร์แล้วเขาจะมาแบบเท่ๆแล้วมันคือจุดเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ผู้ชายแล้วก็ชาวร็อกส่วนใหญ่ที่เขาแอนตี้ไอการแต่งตัวแต๋วๆผู้หญิงเนี่ยตาบงทาปากเนี่ยเขามาฟังได้เขามาฟังได้อันนี้คือจุดแรกคือเรื่องแรกแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นเฮฟวี่เมทัลอย่างนี้แบบจ๋ามากคือไม่ได้แบบตีคอร์ดมาแบบชัดเจนอ่ะคือริฟเขาเนี่ยทุกอย่างแกโรสได้อิทธิพลกันมาหลากหลายมากเยอะมากมีพังก็คือเหมือนกับเป็นวงที่ดึงทาวพังมาก็ได้อะไอพวกฟังพังอ่ะมันก็มาฟังกับโรเซสได้มันมีตัวแทนในวงมีหมดเลยอย่างดัฟมือเบสเนี่ยเขาก็ลุกเขาพังลุกเขาแบบติดดินถูกป่ะเพราะงั้นมันมีวงนี้มันครบทั้งพาร์ททั้งพาร์ทดนตรีทั้งพาร์ทภาพลักษณ์มันครบไงเพราะงั้นเนี่ยมันทำให้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงฟังเฮฟวี่เมทัลบ้างมากชอบป๊อปเมทัลแฮร์เมทัลอยู่แล้วหรือฟังพังหรือฟังแนวอื่นมาหมดเลย Welcome to the jungle We got fun and game We got everything you want How do we know the name We are the people that can find Whatever you need เพราะฉะนั้นเนี่ยมันตอบโจทย์ทุกโจทย์มากกว่าทุกวงในยุคแรกวงเนี่ยคือผู้นำของยุค2และเป็นการเป็นผู้นำของยุคนี้เลยแกโรสนะครับมาไล่กันดูว่ามีวงอะไรบ้างที่แกโรสปุ๊บเขาก็ตามกันมานะครับวอร์แรนวอลแลนด์นี่ผมชอบมากรู้ป่ะผมชอบมากเลยคือเลนนักร้องเนี่ยเขาตายไปแล้วเขาตายก็แบบเรื่องยางทั้งอย่างแหละวอลแลนด์เนี่ยเป็นวงขวัญใจเป็นขวัญใจถ้ามีผู้ชายอ่ะแล้วส่วนตัววอลแลนด์ผมรู้สึกว่าเขาเก่งเขาทำเพลงดีมากนะรู้ป่ะเพลงดีมากโดยเฉพาะเฮเว่นเนี่ยมันเป็นเพลงบัลลาดที่เพราะแทบที่สุดสำหรับผมมันเพราะมากอ่ะแบบเอ้ยแต่งได้ยังไงฟังอยู่บ้านร้องไห้ได้เออแล้ววงยุค2ถ้าผมพูดในวงอีกวงนึงเนี่ยรับรองเลยว่ารู้เลยว่ามันเป็นวงที่มาช่วยทำให้แกโรสไม่ใช่มันเป็นวงที่แกโรสนำใช่ไหมเป็นลูกพี่ไอ้วงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นคนในแก๊งอ่ะบอกไปเลยพี่ทำให้พี่ดังขึ้นสกิลโลนี่สกิลโลจะมาช้ากว่าชาวบ้านหน่อยไปปลายยุคแล้วแต่มาทีตีหัวแตกอีกวงนึงนะ 10% บักเงี้ยเจอพลังเสียไปอย่างนั้นไม่ชอบอ่ะถูกไหมและสกิทโลเนี่ยยุคแรกๆเขาก็จะมีความแบบยังเหลือความผู้หญิงก็อยู่แบบต่างๆก็อยู่แต่ว่าไม่ขนาดนั้นแหละเขาจะคล้ายๆกันโรสเซสคือมันจะเริ่มอย่างนี้แบบเริ่มแบบเฮ้ยกำปั้นแมนแล้วเริ่มแบบเฮฟวี่เมทัลจริงๆละเกี่ยวกับว่าคนไม่ชอบน้อยแกโรสเนี่ยว่าแบบมาเปลี่ยนแล้วนะคือสกิทโลเพลงเนี่ยมันแบบโคตรมันอ่ะถูกว่ามันกับทุกวงเลยมันหลายๆวงที่ผมพูดถึงไปก่อนแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบเฮฮาปาร์ตี้เอ้พวกเราจีบกันปาร์ตี้กินเหล้าฟิโลมานี่เลยมาอย่างนี้เลยนี่แบบคือแบบโลกหัวจะแบบบ้าบอมากอ่ะ
อีกวงหนึ่งยกอย่างนี้คือ LA Guns LA Guns ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกก็ทะเลาะกันแหละกับ Exodus แยกกันนะครับและอีกมือกีตาร์ไปตั้ง LA Guns นะครับ Winker ไอ้ Winker นี่เป็นวงแบบว่าเทคนิคจ๋าหน่อยนะต้องร้องแบบว่าผมยาวๆฟูโหมันเล่นไปด้วยแบบโอ้โหคือเทคนิคจ๋าหน่อย Winker นี่คนไทยอาจจะรู้จักน้อยหน่อยแต่ว่าเพลงดีมากนะครับอีกวงต่อไปก็รู้จักกันน้อยหน่อยแต่ว่าวงนี้นะวันนั้นใน Sunset Strip เนี่ยใน LA เนี่ยโอ้โหดังมาก Faster Pussycat นะครับอันนี้วงนี้เป็นยุคหลังที่แต๋วเลยคือแต๋วมากวงนึง Hanoi Rocks Hanoi Rocks นะครับ Steel Heart Steel Heart เนี่ยสาวๆสาวๆนะวันนั้นนะวันนี้ไม่ใช่สาวแล้วร้อยเล่นร้อยเล่นร็อกเกอร์หญิงหลายคนในบ้านเราชอบ Steel Heart มากครับเพราะเพลงช้าพอมากคือเอาง่ายๆวงนี้ตั้งขึ้นมาแล้วก็ตั้งขึ้นมาให้ชาวร็อกณวันนั้นวัยรุ่นณวันนั้นแกะเพลงมันจีบผู้หญิง Steel Heart คือแบบเพลงช้ามาสุดยอดมากและอีกวงหนึ่งก็ชื่อ Pretty Boy Floyd ครับวงนี้ก็ดังเหมือนกันนะครับในวันนั้นแล้วก็มันจะมียุค Hair Band มันจะหยุดมันอยู่ประมาณ90ต้นใช่ไหมแต่ว่ามันเค้าเรียกว่าอะไรเหมือนกับถ้าภูเขาไฟระเบิดแล้วมันดับแล้วมันมีเศษของมันเหลืออยู่ป่ะมันมีเศษวง3วงมันจะพูด3ชื่อเนี่ยมันคือเศษคือไม่แต๋วเลยแล้วก็แนวเพลงจะค่อนข้างเทพหน่อยแต่ว่ารวมในยุคเดียวกันได้เพราะว่ามันคือร็อกที่เกือบให้เป็นเมทัลป๊อปๆอะไรเงี้ยมาใกล้ๆกันและหัวฟูเหมือนกันมิสเตอร์บิ๊กนี่ยังไงเมืองไทยดังมากอยู่แล้วมิสเตอร์บิ๊กนะครับคือเทพมากหรือว่าอีบิลลี่ชีแฮนนะครับไฟร์เฮาส์ก็จะออกบัลลาดเกือบทุกเพลงเพราะอีกวงหนึ่งที่มีทำร็อกโพสต์มาแล้วก็ Extreme นะครับ3วงนี้ก็จะมาในยุคที่เขานำเสนออีกทางหนึ่งอ่ะคือเป็นแฮร์แบนเป็นป๊อปเมทัลที่โอเคไม่ได้แล้วคือเป็นป๊อปเมทัลที่เทคนิคหน่อยมาขายด้านแบบเทคนิคหน่อยแบบเฮ้ยเทคนิคข้อหน่อยเก่งมากๆอะไรอย่างเงี้ยผมตากแล้วละกันยังไงฝากงานอีกครั้งนึงละกันนะครับ Back to the 80s againชัดๆแล้วกัน Back to the 80s again นะครับงานนี้มี4วงวงเฮดไลน์สุดคือ Snow White นะครับ Snow White มา Reunion Snow White ยิ่งใหญ่จริงๆผมรับรองใครมาดูตอนแรกไม่ทันนะ Snow White คือครึ่งหนึ่งของ Blackhead นะครับถ้ารู้จักก็คือดูอะไรเลยพี่เอกพี่ยุ่น Blackhead นะครับกีตาร์กองแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยวันนั้น Blackhead พี่เอกโทรมาหาแล้วบอกเต๋ามีแขกเลยพิเศษมาดูอ่ะรับรองคุ้มแต่ไม่บอกว่าใครแต่เป็นเพื่อนสนิทเขาแล้วกันเป็นเพื่อนสนิทเขาอีก2คนใบให้ไม่รู้ก็บ้าเลยพวกแค่นี้มาครบวง3คนมา3คนด้วยคือขึ้นไปเล่นเพราะว่าค่อนข้างแบบว่าอาจจะลงแดงอย่างไรเพลงล็อกจริงๆที่ล็อกขับนะครับก็รับรองว่าไม่ผิดหวังแค่วงเดียวก็ไม่ผิดหวังแล้วคุ้มค่าบัตรแล้วแต่มีอีก3วง Brownstone นะครับที่เป็น House Band ของเราแล้วก็ Neverland นี่ก็เป็น Hair Band คือเหมือนทรงไว้อย่างยังบัตรผสมกันแล้วมันเล่นยุคนี้คือจี๊ดมากเล่นดีแล้วก็แบบลุกได้หล่อมากอะไรเงี้ยคือเราโซนไม่หล่อเท่าไงมันไม่หล่อเดวิลแลนเนี่ยมาพร้อมแต่งตัวแฟชั่นแบบเท่เลยหล่อยังไงวงนี้หลายคนชอบนะครับห้ามพลาดส่วนอีกวงนึงก็ชูการ์ร็อกเก็ตนะครับวงนี้จะเป็นสายจานที่ผมบอกมาครบเห็นปะมีทั้งรุ่นพี่รุ่นแรกนี่พูดมาโซไว้มีสายหล่อสายเดวิลแลนมีสายแบบสายอะไรไม่รู้กระโปงกระเปกเบาโซนแล้วก็สายจานหน่อยเจลลี่ร็อกเก็ตชูการ์ร็อกเก็ตนะครับมาดูกันแล้วกันบาท250ถ้าซื้อก่อนวันศุกร์ซื้อง่ายมากๆเลยอ่ะมาที่ร้านนะครับมาจัดกันที่ร้านซื้อลงชื่อกับอีกวิธีนึงคือส่งอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจนะครับก็จะตอบโอนเงินมาให้นะครับวันไหนก็ได้ก่อนวันศุกร์โอนเงินเข้ามาปุ๊บได้ดูแหละ250บาทแต่ถ้าไม่สะดวกจริง50บาทไม่เป็นไรพี่โอเคหน้างานมีแน่นอน300บาทนะครับได้1ดื่มทั้ง2ประเภทนะครับยังไงไม่แพงหรอกครับมาดูวงอย่างนี้เรารวบรวมกันทีแต่ละงานที่ผมจัดแต่ละงานที่ทุกวงมาเล่นนะครับผมรับรองว่ามันแล้วทำกันเต็มที่จริงๆเพราะงั้นอยากให้มาดูกันเยอะนะครับแล้วผมจะจัดงานดีๆแล้วก็ออกมาคุยกับทุกคนอย่างนี้บ่อยๆนะครับอาทิตย์หน้าอย่าลืมวันพฤหัสเราเจอกันใหม่กับพี่วีวงสโนว์ไวท์นะครับแล้วก็ฝากด้วยละกันฝากล็อกผับแวะๆกันมาวง8แนวดู cover photo พูดทุกครั้งเลยแวะเวียนกันมานะครับช่วงนี้ปลายเดือนฝนตกน้อยหน่อยไม่เป็นไรต้นเดือนเงินออกฝนเลิกตกมาเจอกันนะครับเราพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับขอบคุณทุกคนมากที่อยู่ฟังผมมาดูกันแล้วก็พูดคุยกันนะครับยังไงเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับขอบคุณมากครับ